เอาเป็นว่าตื่นเต้นกับเรื่องหนังละกันที่จะเข้าฉายแล้ว28กรกฎาคมนี้ค่ะคือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำอย่างมากๆคือเราใครทำกันเสร็จไปแบบสักพักนึงแล้วมีแบบติดโควิดแบบไหมคะติดกองอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีใจมากๆกับหนังเรื่องนี้ค่ะแล้วอยากให้ทุกคนได้ชมเบลก็รอคอยรอคอยสิคะคือแต่ว่าจะบอกทุกคนก่อนว่าบุพเพสันนิวาส2เนี่ยคือเป็นชาติพบใหม่ของพี่หมื่นกับการะเกดอันนั้นคือแบบคบครองรักกันจนแบบอันนี้มาเกิดใหม่ค่ะจะเป็นแบบเรื่องราวอีกแบบมีรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนเดิมเคมีก็ไม่เหมือนเดิมมีตัวละครอีกตัวนึงหรือลิก็อีกแบบนึงใช่ใช่เป็นอีกเรื่องนึงเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของความเป็นบุพเพสันนิวาสอยู่เรื่องยากไหมกับการที่จะต้องพูดละครตัวเดียวแล้วมาเป็นตัวละครตัวใหม่ก็คือเริ่มใหม่เรียกได้ว่าแบบเริ่มใหม่เลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบกิมมิคความเอ๊ะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่าคือด้วยความที่คนเราถ้าจะเป็นบุพเพสันนิวาสกันก็แบบเป็นบุพเพกันทุกชาติไปแต่ค่ะจะเริ่มแบบที่ปาริเซียลงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าที่ปาริเซียเจอเบลแล้วเรียนแอคติ้งนะคะแบบเข้าช่องใหม่ๆก็หลายปีมากแล้วใช่หลายปีมากแล้วก็หลังจากนั้นคือไม่ได้เจอเลยงานบอลก็ไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเด็กบอลแต่คำตอบเด็กบอลในการนั้นเด็กบอลแต่ว่าโสดไงไม่โสดค่ะแต่ว่าโสดไงขออนุญาตค่ะ
ี่ว่าเบลได้ยินข่าวลือมาแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกเบลขึ้นมาเลยสำหรับคิดว่าจะเป็นพี่เมียก็เรื่องนี้ความจริงว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอะแล้วก็อยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้มีการคุยอะไรกับพี่เขาส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็คือแบบก็ยังคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันจะเป็นพี่น้องที่แบบมีมิตรภาพที่ดีด้วยกันเท่านั้นคือได้เห็นข่าวของแบบทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแอบตกใจหรือเซอร์ไพรส์ไหมถ้าสำหรับตัวเบลก็รู้สึกว่าเบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอะค่ะก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอดว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอแฟนที่มีข่าวแฟนก็คือแบบเราความรู้สึกเราแล้วแบบเท่ไหมอยากบอกอะไรแฟนความจริงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าก็รอให้พี่เขากลับดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยค่ะก็อยากจะแบบอยากมาให้เกียรติพี่เขาอยากมาให้เกียรติคนรอบข้างอยากจะให้เกียรติครอบครัวพี่เขาก็ขออนุญาตไม่ออกความเห็นตรงนี้แล้วกันแต่สำหรับเราไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราต้องมีแต่ความยินดีใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ